ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติกันทินาชาดกชาดกว่าด้วยโทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรีครั้งเมื่อพระพุทธศาสดาทรงตรัสรู้พบอริยัตและประกาศพระศาสนาขึ้นในแคว้นมคธดินแดนอารยังนั้นกิตติศัพท์แห่งความจริงอันเป็นหลักธรรมของพระองค์ก็แผ่คลุมทั่วภารตะประเทศมีผู้คนใกล้ๆทยอยกันมาสู่มคธรัฐเพื่อขอบวชในพระพุทธศาสนามากมายกุลบุตรเหล่านี้ส่วนใหญ่เลื่อมใสเพราะได้ฟังสัจธรรมจากพระพุทธองค์ยิ่งนานวันจำนวนสงสาวกก็ยิ่งทวีจำนวนขึ้นจากกลุ่มคหบดีและนายวานิชในพระนครรังสีแห่งพุทธธรรมก็ฉาบฉายไกลออกไปทั่วนิคมชนบททั้งของแคว้นมคธกาสีและโกศลกุลบุตรตระกูลพราหมณ์ผู้หนึ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมในพระเวรุวันอันเป็นอารามแรกในพุทธศาสนาก็ศรัทธาจนแก่กล้าประพฤติตนอยู่ในหลักคำสอนตั้งแต่นั้นรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาน่ะเรามีแต่กิเลสตัณหาบัดเนี้ยถึงเวลาที่จะชำระล้างจิตใจเสียทีชายหนุ่มลดละเลิกความประพฤติตามวิสัยของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ถือศีลแบบสมณะอยู่ในบ้านในที่สุดสิ่งนี้ได้สร้างความกังวลแก่ภรรยาเป็นอย่างมากท่านพี่นะท่านพี่ทำไมถึงได้เมินเฉยต่อน้องนักน้องทำอะไรผิดไปเหรอภรรยาสาวพราหมณ์หนุ่มเริ่มหาคำตอบในการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างกระวนกระวายแต่เนื่องจากไม่เคยรู้รสพระธรรมเช่นสามีจึงไม่อาจรู้ถึงความสำคัญสิ่งนั้นได้เราก็ยังสวยงามไม่มีที่ตินี่นาการบ้านการเรือนก็มีได้น้อยนะภรรยาผู้ใดแล้วทำไมท่านพี่ต้องห่างเหินเราด้วยนะแม้ความพิศวาสรักใคร่ที่สามีเคยชมชอบก็ถูกกำจัดตัดขาดไปสิ้นกามกิเลสเป็นศัตรูของผู้ปฏิบัติธรรมน้องหญิงอย่าพยายามเลยโอ้นี่เราคงสูญเสียเข้าไปแล้วจริงๆทำไงดีนะที่จะได้ความสุขกลับมาได้เหมือนเดิมอันตำราที่ว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือย่อมใช้ได้กับคนทุกชาติทุกภาษาครั้นเมื่อสามีหนุ่มประสงค์จะออกบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาภรรยาสาวจึงจำต้องโอนอ่อนผ่อนตามไปก่อนในที่สุดท่านพี่ก็จากเราไปจริงๆช่างเถอะค่อยหาทางดึงกลับมาทีหลังอื้อหือยังสาวอยู่แท้ๆสามีออกบวชอย่างเนี้ยคงจะเหงาแย่ละสินะอย่าแม้แต่จะคิดนะตะแกโอ้ยไม่หรอกจ้าพี่ยังไม่คิดจะบวชหรอกฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องบวชอย่ามาทำไขสืออย่าให้รู้นะว่าแกแอบไปทำเจ้าชู้ชีกอที่ไหนแม่จะเล่นงานให้มนุษย์หนุ่มเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์สมเจตนาก็ระมัดระวังกายใจไม่ให้ตกเป็นทาสกิเลสเฝ้าประพฤติตามพุทธบัญญัติมิได้บกพร่องอยู่ในพระอารามในที่สุดเราก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาดังใจเสียทีจากเนี้ยก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมให้บรรลุจงได้
วันคืนล่วงไปไม่ทันนานภรรยาผู้เสมือนตกพุ่มม่ายแต่ยังสาวก็คิดแผนการดึงตัวภิกษุกลับคืนมาอยู่กินเช่นเดิมได้เราต้องทำให้หลวงพี่ระลึกถึงสิ่งเก่าๆที่เคยชอบซะก่อนแล้วค่อยอ้อนวอนท่านดูสิจะทนไหวไหมนางผู้ก่อบาปเพื่อความสุขของตนได้แต่งกายสวยงามอบร่ำกลิ่นกายจนหอมกลุ่นแล้วนำอาหารที่พระภิกษุเคยชอบเข้าไปถวายทั้งขอประวารณาตนเป็นอุบาสิกาดูแลเรื่องของฉันต่อไปอีกน้องจะมาถวายภัตตาหารให้หลวงพี่ทุกเช้าทุกเพลเลยนะจ๊ะไม่ต้องถือเป็นประจำนิตยภัตก็ได้โยมอาตมาน่ะมิได้ขัดสนอะไรแม้ภิกษุหนุ่มห้ามปรามไว้ก็ไม่เป็นผลดีขึ้นมาได้นางผู้เคยเป็นภรรยายังคงปฏิบัติตามแผนของตนอยู่เช่นนั้นสืบมาบางครั้งก็นำปัญหาการดูแลตนเองอย่างน่าเวทนามาให้พระพลอยมีจิตกังวลหม่นหมองได้ยากลำบากบ้านช่องก็ขาดคนซ่อมแซมตอนกลางคืนก็น่ากลัวน่ากลัวอยากจะนิมนต์หลวงพี่กลับไปดูบ้างเมื่อโดนรบเร้าบ่อยครั้งสุดท้ายภิกษุใหม่ก็ทนไม่ไหวยอมไปฉันอาหารที่บ้านบ้างไปมากันได้ไม่นานภรรยาก็ปรับปรุงบ้านเรือนให้สดชื่นขึ้นเรื่อยๆอารมณ์อันเกิดจากใจที่ไปสัมผัสสิ่งสดชื่นสวยงามก็เริ่มถูกโน้มเข้าสู่กับดักของหญิงนิมนต์ค่ะหลวงพี่เช้านี้น้องเตรียมอาหารที่หลวงพี่โปรดไว้ทั้งนั้นเลยในที่สุดขันติของภิกษุหนุ่มก็ขาดลงอันนี้จ้าเห็นที่จะหนีกิเลสตัณหาไม่พ้นแน่แล้วหนอเฮ้ยเสียดายจริงกลางราตรีหนึ่งสงสาวกรูปนี้จึงตัดใจขอลาสิกขาต่อพระพุทธองค์ครั้นกราบทูลว่าจะขอลาจากเพศบรรพชิตออกไปครองคู่กับนางผู้เป็นภรรยาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับเรื่องราวแล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภิกษุผู้ลุ่มหลงนั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนโน้นหญิงผู้นี้ทำให้เธอสิ้นชีวิตมาแล้วภิกษุหลายรูปในธรรมสภาจึงอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติเรื่องนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงกันทินชาดกดังนี้แคว้นมคธที่นี้เมื่อการก่อนยังมีฝูงกวางกระจัดกระจายหากินอยู่เขตที่สูงในป่าติดกันกับชนบทยามวสันตฤดูอาหารบนที่ราบสูงในป่าก็อุดมสมบูรณ์เหล่ากวางหากินกันอย่างมีความสุขมนุษย์ซึ่งทำนาทำไร่อยู่เบื้องล่างก็ไม่ขึ้นมารังควานเร็วเข้าสิทางโน้นมีใบไม้อ่อนๆเยอะเลยเดี๋ยวสิจ๊ะพี่ทางนี้ก็มีเหมือนกันไปทางนี้ดีกว่าเจ้ากวางสองตัวนี้จะวิ่งไปกินที่ไหนแถวนี้อาหารก็มีเยอะแยะจนกระทั่งหมดฝนเข้าชนฤดูแล้งที่แห้งผากยากต่อการหาอาหารเหล่ากวางน้อยใหญ่ก็สุดจะทนอดอยากได้พวกมันเฝ้ามองข้าวของชาวนาอย่างกระหายดูสิข้าวในนาน่ากินจังเลยเห็นแล้วน้ำลายไหลนั่นน่ะสิในป่าที่พวกเราอยู่ก็แห้งแล้งเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันละหิวจนแสบท้องไปหมดเลยข้าก็หิวเหมือนกันเราแอบไปกินข้าวในนาสักหน่อยชาวนาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะกินนิดกินหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งเมื่ออาหารในป่าหายากเข้า
กวางหลายตัวก็พากันลงมากินข้าวในนาจนเกิดความเสียหายไปทั่วงอม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 อร่อยจังเลยดีนะที่พวกเราตัดสินใจแอบกินข้าวในนาไม่งั้นคงหิวตายแน่เลยไม่ใช่มีแต่พวกเราที่มาแอบกินหรอกนะกวางตัวอื่นน่ะก็มากินกันเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องรีบกินรีบหนีนะเดี๋ยวชาวนามาเห็นเข้ากวางทั้งหลายลงมากินข้าวในนาอย่างอิ่มหนำหารู้ไม่ว่าชาวนาในหมู่บ้านกำลังจ้องจะกำจัดอย่างเอาเป็นเอาตายน้อยพวกข้าทำงานกันแทบตายเจ้ากวางพวกนี้มากินสมุดเดี๋ยวเถอะข้าจะเวียงแห่คลุมมันแล้วจะมัดไปเชือดกินซะให้หายแค้นเลยข้าวยังไม่ทันสุกได้เกี่ยวเลยดูสิพวกกวางทำลายจนหมดแล้วจัดการมันเลยพ่ออย่าให้รอดไปได้สักตัวเลยชาวชนบททั้งหลายพากันแค้นพวกกวางจึงวางแผนกันตามภูมิปัญญาตัวซึ่งล้วนน่ากลัวทั้งสิ้นเดี๋ยวเธอให้มันลงมาในนาข้าวเราอีกเถอะนะพ่อจะวางบ่วงและซุ่มยิงเกลี้ยงเลยส่วนข้าจะใช้เจ้าหนี้ตะคุบมันไว้เอาไปเป็นอาหารเย็นน่าจะดีนะเมื่อฝูงกวางถูกกำจัดบ่อยครั้งเข้าก็พากันเตลิดหนีขึ้นบนป่าสูงไม่ลงมาขโมยข้าวในนากินอีกบนป่าสูงขึ้นไปนั้นยังมีกวางหนุ่มซึ่งเกิดและโตในป่าลึกไกลผู้คนมาติดพันกวางสาวที่อาศัยอยู่ชายป่าติดเขตหมู่บ้านไม่นานทั้งสองก็ร่วมชีวิตกันกระเถิบมานอนใกล้ๆพี่นี่สิจ๊ะเดี๋ยวพี่จะคอยไล่แมลงให้น้องจะได้นอนหลับสบายแหมพี่ก็แค่นี้ก็ยังใกล้ไม่พออีกเหรอจ๊ะวันหนึ่งถึงคราวชะตาชีวิตพลิกผันกวางตัวผู้เกิดอยากลงไปหาอาหารยังชายป่าข้างล่างขึ้นมานางกวางสาวก็ไม่ได้ห้ามปรามข้าวกำลังโตเต็มคอรวงเขียวสดน่าเคี้ยวจังรีบลงไปเถอะน้องได้สิจ๊ะพี่จ๋าน้องก็กำลังอยากกินอยู่พอดีเลยเนื่องจากกวางสาวเกิดและโตในบริเวณแถบนี้จึงเป็นผู้นำทางโดยมีกวางสามีเดินตามหลังเมื่อพ้นชายป่าออกทุ่งโล่งเธอได้กระสากลิ่นมนุษย์ก็ชะลอฝีเท้าลงอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่ได้ตักเตือนกวางหนุ่มอุ๊ยกลิ่นคุ้นๆอุ๊ยกลิ่นมนุษย์นี่ไปทางนั้นอันตรายแน่ๆมาสิจ๊ะน้องจ๋ามัวช้าอยู่ทำไมเร็วๆพี่หิวแล้วยิ่งเดินเข้าไปยิ่งกลิ่นแรงไม่เอาดีกว่าเราขืนเข้าไปใกล้กว่านี้สวยแน่ๆกวางตัวเมียปล่อยให้กวางตัวผู้ซึ่งมาจากป่าลึกไม่เคยรู้จักกลิ่นมนุษย์กระโจนลงไปแต่เพียงผู้เดียวมาเร็วเข้าน้องรวงข้าวเขียวๆกับหญ้าพึ่งแตกยอดอ่อนเต็มไปหมดเลยเห็นเจ้าร่ำๆว่าอยากกินไม่ใช่เหรอมาสิชักช้าพี่กินหมดเลยนะเชิญกินไปตัวเดียวเถอะฉันไม่อยู่แล้วตรงนี้มีนายพรานแน่ๆกลิ่นฉุนกึ๊กเลยอ่ะไว้เจอกันชาติหน้านะพี่นะไปก่อนล่ะนางกวางสาวไม่เพียงแต่หยุดเดินหากยังหันหลังกลับแล้วตะกุยหนีอย่างเร็วอีกด้วยการเช่นนั้นของกวางสาวคือสัญญาณอันตรายของป่าที่สัตว์ทุกตัวรู้ดีแต่กวางหนุ่มก็ถลำลงมาจนไม่อาจแก้ไขให้พ้นอันตรายได้แล้วมาแล้วเหรอเสร็จชะแน่เจ้ากวางเอ๋ยเฮ้ยนั่นนายพรานนี่นะแอบซุ่มตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยแย่แล้วเราหนีดีกว่าหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเจ้ากวางเอ๋ยมารับลูกธนูซะดีๆตายซะเถอะเจ้ากวางตะกะเฮ้ยไม่นะไม่นะโอ้ยระยะใกล้บวกกับไม่มีที่กำบังลูกธนูแข็งแกร่งก็เสียบชำแหละปักคาต้นคอจ
จนลึกสุดคมศรกวางหนุ่มล้มทั้งยืนแต่ยังตะกายลุกหนีตามกวางสาวขึ้นบนที่สูงไปจนได้โอ้ยน้องจ๋าช่วยพี่ด้วยกวางหนุ่มไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ล้มลงด้วยพิษธนูความเจ็บปวดแผ่ไปทั่วร่างตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นทางเข้าป่านั่นเองรุกขเทวดาอันเป็นเทพประจำป่าก็แสดงร่างออกมาโปรดสัตว์ตั้งจิตเป็นกุศลไว้เถิดเจ้ากวางเอ๋ยอย่าได้เครียดแค้นสตรีต้นเหตุนี้เลยรุกขเทพได้ติเตียนการตายนี้3ประการคือพรานผู้หญิงสอนภรรยาที่เป็นผู้นำทางและกวางสามีที่ปล่อยตัวให้ตกในอำนาจสตรีจงเกิดในภพภูมิใหม่และอย่าได้สมเพชเพราะโง่เขลาดังชาตินี้ที่มาตายเพราะหลงติดในกามเลยสมัยพุทธกาลต่อมากวางหนุ่มกำเนิดเป็นพระภิกษุใหม่ผู้พ่ายแพ้กิเลสกามนางกวางสาวกำเนิดเป็นภรรยาผู้อยากศึกพระรุกขเทวดาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าทิรัตถุกันทินังปริสังคาลหะเวชินังทิรัตถุตังชนะปะทัง